โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งกับรายการสัญชาติอยู่ผมนายประยุทธ์เกมที่มีชื่อว่า Kingdom Reborn นะผมเกมนี้ก็รับสนับสนุนมาจากผู้พัฒนาเกมนะผมเกมนี้สุดจะเกมคนไทยด้วยนะครับเลยมีขายแบบเต็มสูบเลยนะผมก็ใครอยากเล่นก็หาซื้อได้นะผมใน Steam เลยนะผมชื่อเกมว่า Kingdom Reborn เลยไปดูก่อนว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมผมไปเล่นคนเดียวครับเริ่มใหม่แล้วกันอันนี้แก้ไขอันนี้คืออะไรอะNomad Emirate Dachi อ๋ออันนี้คือจะเป็นระดับความยากนะครับ Emirate ระดับการเล่นยาก Nomad เล่นยากเหมือนกันเราเอา Dachi แล้วกันเล่นง่ายๆนะผมแล้วก็ไอคอนไอ้ลูกกวางพอดีนี่ลูกกวางคือความหมายความว่า stack เหมือนกันนะครับผม stack แปลว่ากวางนะครับผมส่วนสีก็ปรับสีตามนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวละครตอนแรกเป็นตัวละครเริ่มต้นมันจะเป็นสีจะเป็นตัวไหนไม่รู้ไม่ได้แล้วผมก็ปรับมาเป็นคันทีนะฮะ ด้วยความปั่นเราทำการสุ่มแผนที่กันนะผมแผนที่คือ seed seed ก็คือเหมือนกับเป็นบอกว่าประมาณแผนที่แบบนี้ประมาณแผนที่ประมาณไหนนะผมแต่ว่าเป็นแผนที่โลกเงี้ยโลกปิดโลกกับด้านโลกเพชรอะไรประมาณนั้นกด10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมังกี้คิดวอมแบตอะไรวะเนี่ยอันอื่นเราไม่ปรับนะออโต้เลยสร้างโลกครับเกมนี้เล่นไม่ค่อยเป็นนะผมฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปพร้อมๆกันละกันนะครับยุคน้ำแข็งอันยาวนานทำให้อารยธรรมของมนุษยชาติล่มสลายมีเพียงไม่กี่คนที่แข็งแรงพอที่ทนความต่อความหนาวเย็นและโรคระบาดได้หลายศตวรรษหลายทศวรรษผ่านไปนับตั้งแต่ความหนาวเย็นปกคลุมผืนโลกเมื่อน้ำแข็งได้ละลายมนุษย์ชาติก็กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งความหวังที่พวกเราผู้รอดชีวิตที่จะต้องสร้างอะไรทำให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งใช้โยได้การเริ่มต้นใหม่ W A D Q E เพิ่มหมุนโอเคอันนี้คืออ๋อนี่คือที่เขาอยู่เนาะมี4คนด้วยกันบนบอทไว้ง่ายเฮ้ยเราสร้างไกลๆคนอื่นได้ปะยากมากยากมากยากมากเอ้ยยังยากมากกว่าเลยอ่ะปกติปกติยากมากเงินไม่เพียงพอค่อนข้างยากพื้นที่สร้างได้ไม่เพียงพอปกติเฮ้ยตรงนี้ดีนะติดน้ำติดอะไรมีของมีของมีวิหงวิหารมีอะไรด้วยอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันเริ่มครับดีจังทรัพยากรเพิ่มเติมส้มอาหารไม้เชื้อเพลิงยาเครื่องมือหินถิ่นก็ไม่ปรับแล้วกันเริ่มเลยปลดล็อกสะพานนะครับขั้นแรกให้สร้างทาวน์ฮอลล์ก่อนอ่าฮะเอาวางประมาณไหนดีวะอ่ะประมาณนี้เอ๊ะทำอะไรได้เริ่มต้นหายไปฮะผมกดเข้าเกมรอบที่2นะผมก็คือมาถึงจะให้เราเลือกการ์ดนะครับก็การ์ดเนี้ยสามารถใส่ให้กับเหมือนกับเมืองของเราได้นะผมการ์ดอันแรกเป็นเม็ดข้าวสาลีจะทำการมันจะเปลี่ยนจากฟาร์มปกติฟาร์มปกติให้กลายเป็นฟาร์มข้าวสาลีนะผมสามารถทำเป็นหมักหรือทำเป็นเบียร์ได้นะครับแล้วก็สถานีการค้าสามารถซื้อขายตลาดโลกได้นะครับแล้วก็การลงทุนบวก1เหรียญรายได้ทุกๆ20เหรียญที่คุณมีนะผมสูงสุดที่100นะครับเราเอาเม็ดข้าวสาลีแล้วกันจะได้มีข้าวกินกันนะโบนัสไบโอมนะครับก็คือเราเลือกพื้นที่บริเวณนี้นะครับมันก็เลือกไบโอมได้ผลผลิตต่อฐานบวก 30% กับผลผลิตฟาร์มไบโอมป่าอันนี้คือผลิตเกี่ยวกับผลผลิตได้มากขึ้น 10% เอานี้แล้วกันนะครับนี่ไงต้องการคำแนะนำไหมใช่แนะนำชั้นทีผู้คนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีวิตใช่ไหมคลิกขวาตรงกองการ์ดทางซ้ายของขวาล่างหน้าจอเลือกอาคารผลิตอาหารเลือกเมาส์ไปตำแหน่งที่ต้องการสร้างคลิกซ้ายของอาคารโน้มโอเคลงเก็บผลไม้ลงล่าสัตว์ลงเก็บผลไม้ยืนยันครับการ์ดจะรีเฟรชทุกรอบตัวจับเวลาอยู่ด้านขวาล่างโอเคครับอันนี้ไม่ข้าวสาลีปลดล็อกข้าวสาลีเป็นบอกการทำงานฟาร์มบนเรียบข้าวสาลีเรียบร้อยโอเคลงเก็บผลไม้อ๋อมาเก็บข้าวสีฟ้าใช่ไหมงั้นเราก็ต้องวางลงผลไม้ให้มันแบบครอบคลุมเกี่ยวกับผลไม้นะครับผมหกสิบสามเหรอกดอะไรหมุนนะ R เพื่อหมุนเหรอ63ก็ไม่เร็วนะ61 63โอ้ยแต่มันเปิดพื้นที่อ่ะเอางี้แล้วกันโอเคแล้วก็โรงล่าสัตว์ครับโรงล่าสัตว์ก็เอาถนนติดกันแล้วกันอย่างนี้แล้วกันติดกันไปเลยแล้วโรงผลไม้อีกโรงนึงเอาประมาณเมื่อกี้เห็น68อ่ะตรงไหนอ่ะนี่ครับโอเคแล้วก็สั่งให้เขาไปเก็บของมาใช้เหรอต้นไม้ที่ไม่ออกผลต้นไม้ไม้หินต้นไม้ที่ไม่ออกผลครับแล้วก็สั่งตัดประมาณนี้แล้วกันปึ๊บ
รัฐบาลสิบต้นเรียบร้อยยึดครองดินแดนเวสใหม่ยึดครองดินแดนขยายอาณาเขตของคุณโดยการยึดครองดินแดนเพิ่มเติมคิดกว่าที่จังหวัดใดก็ได้แล้วก็กดซื้อนะครับอย่างนี้เหรอนี่ปะ865ซื้อครับผมค้นลังเจอลังนะครับทำให้เกิดการ์ดการแพชชั่นคือความสุขการทำงาน 65% เพิ่มผลผลิต 20% ทุกเดือนความสุขที่สูงกว่า 60% ได้รับผลผลิตบวก1 20% ความสุขบวก 20% ความสุขการทำงานและเพิ่มผลผลิต 15% เฮ้ยอันนี้ดีว่ะเอาแพชชั่นดีกว่าทำได้ดีมากตอนนี้คุณสามารถสร้างและเก็บทรัพยากรในอาณาเขตใหม่ของคุณได้แล้วคลิกสร้างด้านล่างสร้างไลฟ์สไตล์ตายล่างแล้วเลือกบ้านหนุ่มแล้วก็สร้างบ้านซะเขาให้สร้างบ้าน5หลังครับแล้วมีความน่าอยู่ด้วยเหรออ๋อถ้ามีความน่าอยู่เราก็ต้องสร้างบ้านให้มันแบบอยู่ในจุดที่น่าอยู่นะผมถ้าเกิดบ้านอยู่จุดที่ไม่น่าอยู่มันก็จะเป็นบ้านที่ไม่ดีอ่ะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะต้องไปสร้างไกลๆป่าววะนี่แล้วกันมันจะได้ไม่เกะกะที่อื่นเขานะครับโอเคได้แล้วบ้าน5หลังจำนวนคนงานเหลือศูนย์ที่เมืองแสกเวชันทาวนะครับพลเมืองทุกคนทำงานอยู่ไม่เหลือคนว่างให้ยกของเก็บทรัพยากรเต็มเวลาเลยทำให้เกิดปัญหาการผลิตช้าหรือทรัพยากรไม่ถูกเคลื่อนย้ายนะครับถ้าต้องการเพิ่มจำนวนคนทำงานเนี่ยให้ลดคนที่ทำงานในอาคารลงหรือตั้งค่าจำนวนคนงานด้วยตัวเองที่ทาวน์ฮอลล์สำนักงานจัดหางานซะอ๋อโอเคไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คืออะไรอ่ะลานเก็บของมีเต็มไหมอันนี้คนเก็บผลไม้เหรอเราเอาออกเอาคนออกจะได้เหลืองานละคนพอนะครับเขาจะได้ไปลงกับการเก็บเกี่ยวการก่อสร้างด้วยแพชชั่นต้องใส่การ์ดซอดอาคารอ่าฮะใส่ตรงไหนอย่างอันนี้เหรอใส่แพชชั่นเข้าไปอ่าโอเคสร้างบ้าน5หลังรอเขาสร้างนะครับเขาใช้ไม้อยู่ไม้10/10โอเคเอ้ยอันนี้มาแล้วนี่การ์ดเครื่องมือหินโรงล่าสัตว์สำนักงานตัวเข้ามาดึงดูดผู้เข้าใหม่เอ้ยนี่ไงเราสามารถทำให้คนมาอยู่อาศัยเพิ่มได้โดยการให้คนมานะครับอ๋อทำไมพื้นที่แออัดจังนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับผมไม้เหลือ80ยาเหลือ113โอเคอาหารบริโภครายปีคือ120ผลิตอาหาร58แปลว่าอาหารผลิตไม่ทันนะครับเนี่ยเราต้องทำอะไรแล้วแหละนี่ไงฟาร์มอุดมสมบูรณ์50เอ้ยเดี๋ยวนะอุดมสมบูรณ์ชิบหายแล้วเราปลูกของหมดเลยตรงนี้เราต้องทำความอุดมสมบูรณ์บริเวณนี้ก่อนครับผมนี่อึ๊บโอเคการวิจัยที่ปลดล็อกแล้วรับคะแนนวิทยาศาสตร์จากการเพิ่มประชากรอัปเกรดบ้านหรือสร้างห้องสมุดเปิดเทคทรีซะการค้าต่างประเทศปลดล็อกการทำฟาร์มสุนไพรสุนไพรสามารถใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเรือพาณิชย์การค้าต่างประเทศหนมซื้อขายทรัพยากรกับตลาดโลกอันนี้ละกันวิจัย29นาทีเหรอโอเคจู่ๆนะทุกคนเอาละครับผมทุกคนเริ่มมีบ้านอยู่กันแล้วเควสเราสร้างบ้าน5หลังครับค่อยๆครับภาพรวมเป็นไงบ้างอะรายได้จาก13ไม่ใช่จากการค้า GDP ลบ72 What the fuck การผลิตหลักคือไม้ส้มอะไรคือไม้ส้มวะไม้เหลือ45แล้วครับผมไม้เริ่มต่ำลงเรื่อยๆแล้วโอเคนี่คืออะไรหินเหรอเราหินมันอยู่ตามพื้นนี่เราเก็บได้หมดเลยไหมโอ้หินเต็มเลยเอาเก็บหินซะว่าๆเอาเก็บหินหน่อยนะเล่งได้ไหมเล่งได้ผมกดอ๋อ3เลข3มาเล่งโอเคเล่งแล้ว
กมน่าสนใจมากเลยอ่ะเออเกมน่าสนใจมากเลยอ่ะแต่แบบต้องทำความเข้าใจเกมด้วยอ่ะฟาร์มสุกรลงป่าไม้ตัดไม้แล้วปลูกไม้เอ้ยได้ว่ะน่าสนใจว่ะมีปลูกไม้ตัดไม้เองด้วยเดี๋ยว360เหรอโหตังค์ไม่มีเว้ยต้องหาตังค์แล้วแหละตังค์บวกค่อยๆบวกเรื่อยๆอยู่นะผมนี่คืออะไรอ่ะซื้อเพิ่มได้มั้ย 4,000 1,300พันสามขยายยากมากมันแพงอ่ะป่าดงดิบจังหวัดอันนี้โอ้โหผมว่าผมคิดผิดว่ะมันกำแพงมันเป็นกำแพงหินล้อมเมืองอะครับมันเลยแบบต้องใช้เงินในการปลูกในการแบบซื้อแล้วมันลำบากมากเลยอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ไงสำนักอัพเกรดความฝันของผู้ยกคืออะไรวะผลผลิตและความสุขโอ้โหยาเลยสร้างมาตรฐานเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมมากพลเมืองความสุขที่สุดท้ายได้มีบ้านอยู่สักทีการจัดหาบ้านได้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญพลเมืองไร้บ้านจะลี้ภัยไปที่อื่นหรืออาจตายได้ในฤดูหนาวในทางกลับกันบ้านที่มีความพิเศษมากขึ้นจะดูดผู้คนมาอยู่มากขึ้นได้เหมือนกันการอัพเกรดทาวน์ฮอลล์สามารถปลดล็อกสิ่งใหม่ให้คุณได้อัพเกรดทาวน์ฮอลล์ใช้ตังค์500โอเคตังค์ไม่มีจิบหายละที่เก็บของเต็มฮะที่เก็บของเต็มสร้างลานเก็บของโอเคหมายพอไหมสร้างลานเก็บของเลยเร็วทุกคนกดปุ่มสร้างที่อยู่ซ้ายล่างสร้างลานเก็บของโอเคกดสร้างแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามีสะพานทำให้ประชาชนข้ามแม่น้ำได้นี่มันไม่ใช่แม่น้ำมันทะเลดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีคนด้วยดอกเดซี่อ๋อพื้นที่นี้เราถือว่าเราได้แล้วเนาะใช่ไหมโอเครอเขามาสร้างครับผมรอเขามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำที่เก็บของเพิ่มเพราะตอนนี้ที่เก็บของมันเต็มนะครับล้นเรือการค้าเร่ร่อนมาแล้วเพราะเขาต้องการซื้อขายสินค้าแล้วที่คุณมีอะไรเหลือเยอะวะอาหารเหลือเยอะอยู่เราสามารถขายเนื้อได้นะครับได้มั้ยขายเนื้อได้ปะมันเนื้อจะเหลือเยอะอยู่นะ180อาหาร400เอ้ยเราขายได้อ้าวอ๋อขายได้80อ่ะขายได้มา900ครับผมอัปเกรดทาวน์ฮอลล์ครับเรื่องโปรดักต์ไบโอมี1อย่างนะครับปรับปรุงการต้มเบียร์ผลิตสำหรับโรงเบียร์เพิ่มขึ้น 30% เพิ่มมือช่างผลิตตรงเครื่องมือหินและช่างตีเหล็ก 20% เอาเบียร์ละกันนะครับวิจัยพัฒนาอายุถัดไปเพื่อการอัปเกรดทาวน์ฮอลล์ได้สามารถฝึกทหารซื้อไม้และขโมยได้นะครับเป็นการใหม่กดปุ่มฝึกฝนทหารข้างบนฮอลล์เพื่อฝึกฝนทหารได้อ่าฮะสร้างที่เก็บของเสร็จแล้วชาวบ้านได้วิ่งเก็บของและเก็บทรัพยากรต่างๆอ๋อโอเคเราสร้างไว้เยอะเลยละกันนะผมว่าที่เก็บของมันสำคัญกับเรามากนะครับเยี่ยมลงป่าไม้มาแล้วโหแพงโคตรอ่ะซื้อไม้ได้ร้านเครื่องมือหินอยากได้เหมืองหินอะเอาลงป่าไม้ก่อนแล้วกันนะครับลงป่าไม้ก็ไกลจากชาวบ้านชาวช่องพอสมควรเลยนะเนี่ยเราเอาไว้ใกล้ๆที่คนอื่นดีไหมประมาณนี้ดีปะปิดเลยประมาณนี้กันให้เขาปลูกให้เขาตัดเรื่องเขาเองแล้วกันนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาสั่งงานเขาบ่อยๆตังเหลือ190เฮ้ยมันหนาวนี่เขาจะเป็นอะไรกันไหมอ่ะต้องใช้ความร้อนปะหินไม่มีฐานนี่ประชากร16พักได้บ้าน20คน16ทับ20โอเคผู้ใหญ่12เด็ก4ได้อยู่จู้ๆนะทุกคนบอกแล้วว่าเกมน่าสนใจมากมากตั้งเลย200ไว้ก่อนอุณหภูมิติดลบแล้วผมตอนนี้ติดลบ10องศาแล้วหนาวจัดๆเลยหิมะร่วงหมดแล้วเนี่ยหนาวโว้ยคนงานแค่คนเดียวเนี่ยอันเนี้ย
โอ้การ์ดค้าง5ใบแล้วครับแต่ฤดูกาลมี2รอบได้มาแล้ว5รอบก็แปลว่าอ๋อตัวนับเวลาฤดูกาลอยู่นี้เหมือนกันเชื้อเพลิงในคลังใกล้หมดไม้หมดว่ะชิบหายแล้วไม้หมดต้องเก็บไม้แล้วครับตัดไม้ที่ไม่ออกผลชิบแป่งแล้วเราต้องสร้างโรงนี้เสร็จก่อนไวๆเลยเราจะได้ผลิตไม้ง่ายๆนะครับเออลืมอันนี้เลยคืออะไรอ่ะปกติพิถีพิถันพิถีพิถันทำไมได้วะการเก็บผลไม้ใช้เวลานานไป2เท่าโอ้ย2เท่าเลยแมวอันเนี้ยตัดและปลูกอ่ะฮะผลิตต่อฤดูกาลคือ10ไม้นะครับปลูกต้นผลไม้ก่อนอ่ะฮะตัดไม้ทุกต้นตัดเฉพาะต้นที่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ผลไม่ใช่ต้นผลไม้เท่านั้นต้องเลือกมั้ยหรือไม่ต้องเลือกวะเอาไม่เลือกแล้วกันนะครับปล่อยมันทำงานไปโอเคเด็กโตแล้ว1คนปองหนาวตายเอ้าทำไมหนาวตายอ่ะไม้หมดหรอที่ผ่านแล้วแล้วเขาหนาวตายว่ะผมต้องทำไงอ่ะแย่ yeah, แล้วอยู่ๆก็หนาวตายเอ้าเดี๋ยวตรงนั้นคุณมีคิวการ์ดสุด5คิวเมื่อคิวครบ5คิวถูกแปลเป็นโวการ์ด1ใบอะไรคือไวการ์ดวะหนาวตายไปคนหนึ่งครับผมชิบหายชิบหายแล้วโว้ยถนนลวกๆเดินเร็วขึ้น 20% ดีครับดีคนเราต้องหัดเดินให้เร็วขึ้นนะครับใช้ได้ประชากร20มาจากไหนเพิ่มมาเนี่ยอังไงก็ตามแต่ขออย่าหนาวตายก็เพียงพอนะโอเคป่ะเฮ้ยหนาวแล้วอะไรคือไวการ์ดสร้างอาคารที่ปลดล็อกแล้วเปิดเทคทีเอ้าอย่างอื่นได้แล้วเครื่องปั้นดินเผา175หมักเบียร์ครับหมักเบียร์คุณต้องการซื้อก๊าซสารในการค้านราคา210ไหมคืออะไรอ่ะเอาซื้ออันนี้210ไม่มีตังค์แล้วไวการ์ดโอ้เรื่องซื้อของได้หนึ่งอย่างเลยถ้าการ์ดเต็มโอ้ยยก3คนต้องการอยู่ในเมืองคุณยอมรับครับผมของวัดจะพูดยกได้ของหนึ่งอย่างแพชชั่นจูงใจยั่งยืนใช้วัตถุดิบน้อยลง 30% สล็อตอาคารทุก 1% ที่มีความสุขนี่ดีกว่าเพิ่มผลิตแล้วก็อันนี้นะครับผมเอาการ์ดออกครับเราเอาการ์ดมาใส่นี่เลยมันจะได้ทำไม้อย่างเร็วๆนะผมจะได้หมดปัญหาเรื่องไม้ซะแล้วก็สถานีการค้าโอ้โหเอาไปที่อื่นได้ไหมอ่ะมันกินไว้ที่ถึงนี่เลยเนี่ยเราต้องเอาจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดที่ทำไม้บ่อยๆได้นี่แล้วกันตรงนี้นะครับเอาแล้วไม้ขาดเอาแล้วนี่เลยตัดไม้ที่ไม่ออกผลตัดให้เรียบyou know ตัดให้เรียบอะฮะไปนี่เลยครับผมต้นไม้ไหนไม่มีต้นส้มจัดการซะแล้วก็อะไรอ่ะมีคนไร้บ้านนะครับโอเคทำบ้านให้เขาก่อนห่อบ้านนี่เต็มไปหมดแล้วนะโอเคงั้นให้บ้านใหม่นะครับติดอยู่ติดกันนี่เลยตัวเก็บผลไม้อาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วมั้งเนี่ยเหมือนไม้จะต่ำนะแต่โอเคแหละให้เขาเคลียร์ไม้เคลียร์อะไรไปครับเปิดการ์ดแป๊บนึงขโมยแล้วก็ซื้อไม้เหรอเฮ้ยเหมืองหินผมรอบเหมืองหินอยู่โอเคเอาเหมืองหินมาตั้งนะครับมันจะต้องตั้งเหมืองหินตั้งอะไรวะรางเหมืองติดกับภูเขาอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ถนนเชื่อม
นิดนึงโอเคมันใช้ไม้โคตรเยอะเลยซื้อแล้วขายคืออะไรขายเนื้ออย่างเดียวเลยเนื้อราคา11 บาทเครื่องมือหินเหรอไม่เครื่องมือหินน่าสนใจว่ะขายเครื่องมือหินนะครับได้มา800หูขายได้มา1,000สวยซื้อของได้แล้วโลป่าไม้ไม่เอาละโรงล่าสัตว์โรงเก็บผลไม้ไม่เอาถ้าเรือพาณิชย์เหรอโรงป่าไม้เพิ่มไหมเราจะได้แบบหมดปัญหาเรื่องการเรื่องไม้มันก็เหลือแล้วอะแล้วไวการ์ดอะซื้ออะไรได้บ้างอะฟาร์มสุกรโรงเผาถ่านอุ้ยสำนักงานสถิติสามารถดูสถิติเมืองได้แล้วอะสถิติเมืองประชากรขาดไปคนนึงจะครบครับผมแย่ว่ะเอาไงต่อดีถ้าอย่างนั้นเราเอาท่าเรือพาณิชย์ไหมเรียบร้อยครับแล้วก็โรงเผาถ่านโอเคแล้วก็ฟาร์มเห็ดปลูกเห็ดโดยใช้ไม้ฟาร์มสุกรดีกว่าเฮ้ยท่าเรือประมงดีกว่านี่จับปลาเรียบร้อยครับผมท่าเรือพาณิชย์มันต้องติดกับทะเลเหรอโอ้มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยเวรแล้วมันโดนตรงนี้ด้วยชิเป๋งสำนักงานสถิติโอเคลงเผาถ่านถ้าเรือประมงประสิทธิภาพ110มันต้องยังไงวายไงให้มันเยอะๆวะ110 100 125 94 101วางยากจังเองน้อยเอาให้มันเป็น110แล้วกันนี่ๆเมื่อกี้110 106เอง 100% 106ครับนี่เลย25คนเรียกเหมือนคุณว่าบ้านแล้วนะผมเรื่องการ์ดหายากของคุณซะผลผลิตบวก 20% ลดค่าบำรุงรักษาลง 70% ผลิตได้ลง 30% เอาผลผลิตละกันเพิ่มผลผลิตเข้าไปย้ำเข้าไปครับผมตอนนี้มีประชากรเยอะเกินไปแล้วนะครับอย่าลืมสร้างบ้านด้วยโอเคได้ดิแล้วก็ทำถนนลูกรังเชื่อมกันครับมันจะเดินสะดวกนี่คัมภีร์เพื่อผลผลิตใช่ไหมรอใช้กับอันนี้แล้วกันทะเลประมงเอาใส่ได้เลยเหรอโอเคที่เก็บของไกลเกินไปต้องทำที่เก็บของให้เขาสินะลานเก็บของครับเราจะได้เก็บของกันใกล้ๆนะผมประมาณนี้แล้วกันลานเล็กๆเอาว่ะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้ทำอะไรได้นะเก็บหินอ๋อโอเคเริ่มเจริญว่ะอยู่ๆก็เจริญโอเคครับเขาค่อยๆกำลังทำกันอยู่นะผมผมก็ลืมไปว่าผมสร้างตรงนี้ไม่ได้ที่เป่งแล้วแล้วไม้มันก็แบบตัดๆปลูกๆแบบพยายามอยู่นะผมว่ามันพยายามแล้วแหละโปรดรับสำนักงานจัดหาเมื่อสร้างเสร็จคุณได้รับความสามารถในการจัดงานจัดระดับงานสำนักงานจัดหาอีหยังวะสร้างซะกำหนดระดับงานนะผมโรงเก็บผลไม้แรงงานอะไรวะเนี่ยปรับไม่เป็นอ่ะขอไม่ปรับได้มั้ยเฮ้ยหนาวแล้วมีถ่านมั้ยเนี่ยถ่านอยู่ไหนวะดูครับว่ามีถ่านวะเดี๋ยวก็มีคนหนาวตายห่ากันพอดีเฮ้ยบ้านไม่พอชิบหายแล้วเอาไงอ่ะบ้านไม่พอครับผมเดี๋ยวมีคนหนาวตายพอดีโอเคบ้านเวล1หรือบ้านอัปเกรดได้วะอัปเกรดชนวนหิน
ไม้ถ่านหินให้ความร้อนขึ้น 20% อัปเกรดเตาผิงไม่จำเป็นใช่ป่ะเชื้อเพลิงคือไม้ครับผมเขาใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงแล้วประเด็นคือไม้หมดเลยไม้หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้แน่นอนครับผมถึงเวลาแล้วตัดไม้ที่ไม่ออกผลตัดไม้ด่วนครับไม้ไหนไม่มีผลตัดทิ้งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะหนาวตายห่ากันหมดคน29คนอยู่นะตอนนี้อย่าหนาวตายกันนะเว้ยพวกคุณไม้เหลือ4แล้วผมยังไม่ติดลบสวยผลิตปลา500หน่วยอ๋อมีเรือหาปลาอยู่เฮ้ยว่ะเรือประมงว่ะโคตรเท่เลยซื้อขายครับผมซื้อขายได้เหรออะไรวะเนี่ยซื้อขายเลยดีวะเนื้อสัตว์เป็นสิ่งต้องการตอนนี้นะผมอาหารของเราบริโภครายปี400กว่าผลิตอาหาร600กว่าเหรอมันยังพอขายได้บางอย่างอยู่นะเฮ้ยนี่ไงเราขายนี่ได้ครับผมเราขายหนังได้เรียบร้อยได้เพิ่มอีก400ครับผมนี่ครับเหมืองหินโรงเก็บผลไม้ลงเตรียมเพิ่มความสุขและจากความบันเทิงของผู้มาเยือนคุณภาพการบริการพื้นฐาน50เอ้ยบันทึกลงเตรียมดีกว่าแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้สร้างวะโรงล่าสัตว์เหรอโรงล่าสัตว์ต้องสร้างไหมอย่าพึ่งเอาลงเตรียมก่อนคุณภาพบริการบวก100อะไรคือคุณภาพบริการบวก100วะโอเคจำนวนยาสมุนไพรคุณจะดับต่ำหากคุณใช้ยาสมุนไพรหมดแล้วก็คนของคุณจะเจ็บป่วยหนักและเริ่มเสียชีวิตเพื่อผลิตสมุนไพรแล้วคุณต้องปลดล็อกเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรเดี๋ยวนี้เลยยังไงดิเปิดติวเตอร์เรียลเทคทีนี่ไงเดี๋ยว2นาทีนะผมต้องเริ่มผลิตยาพื้นฐานได้แล้วนะครับโอเคขอโทษด้วยครับลุกลังปึ๊บเชื่อมจะเดินสะดวกนะครับเหลือ29คนอยู่ครับยังไม่มีใครตุยโอเคหมดหน้าหนาวแล้วรอดไปนะขาดอะไรอะขาดไม้ไม้ขาดหนักมากเลยครับผมว่าทรัพยากรไม้ของเราขาดหนักจริงๆนะขโมยเงินเท่ากับประชากรผู้เล่นเป้าหมาย10ใช้บนทาวน์ฮอลล์ขโมยใครอะอย่าเพิ่งขโมยมั่วตัวดีกว่าเดี๋ยวงานเข้าขอดูโลล่าสัตว์หน่อยอุ้ยยก3คนยอมรับครับผมแรงจูงใจเหรอโอเคเดี๋ยวนะอันไหนใช้ทรัพยากรบอกว่ามันต้องมีสุกรมีอะไรแน่เลยอันนี้แล้วกันเอามาก่อนเอาเดี๋ยวขอดูโรงล่าสัตว์รอบดิไหนคือโรงล่าสัตว์นะนี่คือโรงล่าสัตว์ครับผมเหลือเล่โรงล่าสัตว์มันสัตว์ไม่เหลือแล้วเนี่ยเกี้ยงไม่เอาโรงล่าสัตว์ถ้าเรือประมงจับปลาดีกว่าครับผมลงเบียร์ลงเบียร์มาแล้วลงเบียร์แล้วก็เอาฟาร์มเห็ดเฮ้ยลงเบียร์ซ้ำซ้อนว่ะลงเบียร์แล้วกันฟาร์มหมูครับเรียบร้อยเปิดเทคทีครับเอ้าเทคทีของอะไรวะเนี่ยเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดกะหล่ำปลีปรับปรุงเตาเผาถ่านนี่แล้วกันนี่เอายาก่อนปลดล็อกลงเบียร์ต้องการซื้อไหม120เหรอออกเงินไม่พอเรียบร้อยเราวางอันนี้ไม่ได้ครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์114ครับอันนี้เลยฟาร์มเห็ดใช้พื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนี่เลยแล้วกันหลังชนสวยฟาร์มหมูโอ้โหฟาร์มหมูโคตรใหญ่เลยโอเคแล้วก็โรงเบียร์ต่อโรงเบียร์ต้องอยู่ใกล้อะไรอ่ะอ๋อไม่ได้อยู่ใกล้อะไรครับโรงเบียร์ปกติ
อ๋อแต่โรงเบียร์มันเสียงดังครับมันต้องไปอยู่ไกลๆบ้านคนโรงเบียร์ไม่โอเคที่ต้องอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับอะไรนะครับผมเรียกว่าคนไม่โอเคที่อยู่ด้วยดีกว่าอ๋ออืมโอเคประมาณนี้กันโรงเบียร์สองแห่งติดกันเลยครับแล้วก็เชื่อมถนนลูกรังซะไม่ได้อ่ะติดเฮ้ยเอามันเชื่อมหลังมาเนี่ยเอาว่าถนนของเราล้อมกรอบเรียบร้อยอย่างสวยงามเฉยเลยแล้วก็วัตถุดิบน้อยลงใช่ไหมฟาร์มหมูนะครับผมว่าเป็นไปได้ว่าอันนี้ใช้ไม้ใช่ไหมนี่ไงกับมีความยั่งยืนปริมาณต่อครั้งเหลือ7ได้เหตุ10อันเนี้ยต้องรอมันเสร็จก่อนถึงจะเห็นใส่ไปก่อนโอเคอันนี้คืออะไรเพิ่มความเร็วสกิลผู้นำเพิ่มความเร็วการทำงานของอาคารเป้าหมายเอ้ยเอ้ยดีนี่เร่งความเร็วเร่งความเร็วนี่คืออะไรเร่งมั้งเลยเร่งความเร็ว SP ไม่พอใช่ผู้นำเฮ้ยสนุกว่ะคุณสมสนุกกับเกมนี้ว่ะแบบสนุกเลยอ่ะประเด็นคือยาหมดโอเคเปิดเทคทีเรียบร้อยนะครับลดไม้ในการฟาร์มเห็ดลงโอเคปลดล็อกสมุนไพรเปลี่ยนบุคลากรของฟาร์มคุณเพื่อปลูกสมุนไพรแทนยังไงอ่ะประมาณนี้หรอโอเคปลูกแปลงฟาร์มมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟาร์มลงตรงไหนได้บ้างเราอย่างนี้ได้ปะใช้พื้นที่ให้คุ้มได้ซะด้วยเยี่ยมครับชิบหายแล้วไม้ขาดประเด็นคือไม้ขาดครับผมตัดไม้ซะต้องสั่งเองนะครับอันนี้เงินติดลบว่ะ What the fuck What the fuck อินเงินติดลบซื้อขายเดี๋ยวนี้เลยนี่เรามีหนังเลยเยอะมากเราต้องขายหนังครับไม่งั้นเราติดลบหมดแล้วเนี่ยขายได้สองทางแล้วก็ต้องรอคูดาวมันใหม่นะครับผมถึงจะขายได้ตังค์900ถอยเดี๋ยวนี้เลยขยายดินแดนใช้ตังค์เท่าไหร่โอ้ my god ซื้อได้แค่อันเดียวนะผมคือ1,300แล้วตังค์เราติดลบเรื่อยๆเลยอะค่าบำรุงอาคารมันแพงเกินไปอะเร่งสกิลเร่งเอาเร่งไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วอ๋อตังค์ใหญ่ไปเหรอเนี่ยนี่นะครับที่เขาเรียกว่างานเข้าดีมากบ้านเลเวล2หลังแรกแล้วนะผมหลังแรกบ้านเลเวล2มีบ้านเลเวล2ด้วยเหรอเอาแล้วไงช่วงหน้าหนาวกลับมาแล้วครับผมแถมยาก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยมีคนมาอยู่เพิ่มแต่บ้านไม่พอเอาแล้วไงเอาแล้วจุ้ยโอเคนี่ครับผมหนาวเยือกเย็นป่วยด้วยไม่มียาด้วยเอาแล้วไงล่ะสู้ๆนะตัวฉันทำไงดีวะเราเปลี่ยนให้มันเป็นวายการ์ดแล้วกันนะครับ
ทำไงได้บ้างอ่ะมันเร่งอะไรไม่ได้เลยอ่ะเร่งไม่ได้แล้วว่ะติดทุกอย่างฟาร์มหมูข้าไม่สับความจุสุดเต็มเอาว่ะผมว่าคนล้มตายครับดูทรงแองเจลิน่าออกจากเมืองคุณเพราะไม่มีบ้านครับชีพหายแล้วผมก็ว่าทำไมมันขึ้นว่าแบบบ้านไม่พอวะเจ็บป่วยกันหมดเลยไม่มียาตายหากันหมดแล้วนี่ไงชะล่าใจไม่ทำยากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเร็วซื้อยาไหนยาวะนี่ไงยาซื้อยาครับผม 2,000 ไอ้บ้าอ๋อ20อัน2,600ยอมครับยอมอ้าวแล้วก็ขายเหมือนเดิมขายหนังโอเคต้องซื้อยาก่อนครับไม่งั้นตายห่างหมดเอ้าแล้วเมื่อไหร่ได้ยาไม่ใช่ได้เลยเหรอเอาข้ามปีเรียบร้อยครับผมตายห่างกันกี่คนเนี่ยถามจริงๆเหอะจำนวนเครื่องมือคนเหลือน้อยหากเครื่องมือไม่เพียงพอถือว่าการทำงานของพลเมืองจะลดลงวิธีง่ายสุดก็คือซื้อเครื่องมือนำเข้าเครื่องมือเหล็กหรือผลิตเองก็ได้โดยใช้เหล็กและแท่งไม้อ๋อโอเคผมจะปลดข้ามร้านเครื่องมือหินซื้อ2อันแล้วกันนะครับเมืองหินก็สำคัญเสมอเมืองหินมันเสียงดังครับฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ไกลๆบ้านเรือนโอเคแล้วก็อยู่ติดกับร้านเครื่องมือหินเพราะเสียงแม่งดังพอกันเลยสภาพเดียวกันถนนลูกรังครับผมต่อมาปุ๊บโอเคสวยเชื่อมกันคนมันป่วยชิบหายหมดแล้วยอมรับครับผมคนขอเข้าเมือง3คนลดค่าบำรุงรักษาลง 70% นี่เลยไม่ไหวแล้วดูไงว่าค่าบำรุงรักษาเท่าไหร่วะวิทยาศาสตร์พุ่งพรวดเลยบ้านพอแล้วนี่แล้วกันลดต้นทุนจะได้ไม่ต้องดูแลรักษามันเยอะนะครับโอเคเสร็จแล้วรอยากำลังมาถึงใน21วิอ๋อยามาถึงช้านั่นเองครับผมเข้าใจแล้วเฮ้ยผมเล่นเพลินว่ะเดี๋ยวติดตามต่อครั้งหน้าละกันนะผมอยู่ผมนายปริศาจิเกมมีชื่อว่าชื่อเกมอะไรวะโหเล่นเพลินจัดเลยเอาว่าชื่อเกมหัวคลิปละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมนายปริศาจิเกมนะครับบ๊ายบายถ้าชอบดีลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากที่ทำงานพัฒนาต่อข้างหน้าผมข้างหน้าบ๊ายครับเฮ้ยสนุกว่ะจริงสนุกจริงชอบมากเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าเร็วๆนี้